11สัจจวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกสัจจะ371ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทยวันเขตกรุงพาราณสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมจักอันยอดเยี่ยมตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทยวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ4อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขอริยสัจ 2. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขสมุทัยอริยสัจ 3.การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขนิโรธอริยสัจ 4. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาธรรมจักอันยอดเยี่ยมตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทยวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ4นี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเธอทั้งหลายจงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นภิกษุฉลาดเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมคคัลลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมคคัลลานะย่อมแนะนำในประโยชน์ที่สูงสุดสารีบุตรสามารถที่จะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ4ได้โดยพิสดารพระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงทรงลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับ372ขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปแล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระตถาคตเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทยวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ4อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขอริยสัจ 2. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขสมุทยะอริยสัจ 3. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขนิโรธอริยสัจ 4. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
373ทุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชาติชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคล่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่ง่อมแห่งเอ็นซีในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชรามรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปจากหมู่สัตว์นั้นๆความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันธ์ความทอดทิ้งร่างความขาดสูญแห่งชีวิตตินทรีย์ของสัตว์เหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะโสกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโสกะปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคล่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คล่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คล่ำครวญของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะทุกข์เป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สำรวมทางกายความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์โทมนัสเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจความไม่สำราญทางใจความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์อันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสอุปายาตเป็นอย่างไรคือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายาตการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือหมู่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราทั้งหลายจึงจะไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือความเกิดไม่มาถึงเราทั้งหลายแต่ความปรารถนานี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์หมู่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาหมู่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาหมู่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาหมู่สัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความคล่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราทั้งหลายจึงจักไม่มีความเศร้าโศกความคล่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นเป็นธรรมดาขอความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายแต่ความปรารถนานี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์เป็นอย่างไร1รูปูปทานขันธ์อุปทานขันคือรูป 2. เวทนูปทานขันอุปทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปทานขันอุปทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปทานขันอุปทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปทานขันอุปทานขันคือวิญญาณ
เหล่านี้เรียกโดยย่อว่าอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขะอริยสัจ374ทุกขะสมุทยะอริยสัจอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหานี้เป็นเหตุเกิดในภพใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี้เรียกว่าทุกขสมุทยะอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจอริยสัจคือความดับทุกข์เป็นอย่างไรคือความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือความปล่อยวางความสละคืนความพ้นความไม่ติดอยู่นี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจ